สวัสดีค่ะกระเป๋าเช็ค usa ค่ะวันนี้แม่ค้ามีสินค้ามือสองซึ่งเป็นของแม่ค้าเองนะคะอยากจะปล่อยเจ้าตัวนี้เพราะว่าซื้อมาหลายปีแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าด้วยความที่เ,เขาเป็นโทษแล้วมีขนาดใหญ่มันทำให้มีน้ำหนักบอกเลยนะคะแม่ค้าก็ พูดตามความจริงเลยว่ามันหนักแล้วเวลาใส่ของเข้าไปแล้วสะพายไปเนี่ยมันทำให้เราอ่ะปวดไหล่แต่ถ้าคนสมบัติไม่เยอะ,อะบอกเลยค่ะถ้าสมบัติมีไม่เยอะเหมือนแม่ค้าเนี่ยแมค้าเป็นประเภทบ้าหอวฟางคือทุกสิ่งทุกอย่างโทรศัพท์สองเครื่องไม้เซลฟี่อีกเพราะเนื่องจากว่าเราขายสินค้าเราต้องอทุกทิศท,ทุกทางก็ จะมีของพวกนี้ค่ะติดตัวไปตลอดส่วนถามว่าตําหนิมีไหมนี่ค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะรอยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอยเนี้มันมาจากไหนเดี๋ยวจะพาน้องไปสปาให้อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมีคนสนใจขอภาพเพิ่มเติมมาได้นะคะใบนี้หลุยส์วิกตองแม่ค้าซื้อจากอบที่สิงคโปร์ซื้อมาเออก็หลายปีแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานเลยเพราะอยากที่บอกมันหนัก เผื่อใครสนใจนะคะก็ทักทายกันมาได้เลยขอภาพเพิ่มเติมได้เดี๋ยวตัวตัวนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าแม่ค้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะจองคิวไปทำสปาไว้ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและติดตามกระเป๋าจาก USA ก็วันนี้ขอเป็นของส่วนตัวที่แม่ค้าใช้เดี๋ยวจะทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆาจะมีกุชชี่อีกใบหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็อยากจะปล่อยออกไปเหมือนกันให้คนที่ได้ใช้น้องจริงๆนะคะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ